ข้าจะเสวยปลาตะเพียนเรื่องเล่าเมนูโปรดพระเจ้าไายพระจนต้องออกกฎสั่งห้ามราษฎรกลายเป็นฉากที่หลายคนมีความสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในละครพครมลิขิตตอนที่12นั้นเป็นสิ่งที่มีจริงๆในประวัติศาสตร์ไทยหรือไม่อย่างไร กับฉากที่สมเด็จพระเจ้า้ายสักปรึกษาข้อราชการกับเหล่าข้าราชบริพารว่าจะห้ามประชาชนจับปลาตะเพียนแต่ปลาอื่นชาวบ้านสามารถจับได้ถึงขั้นจะออกเป็นกฎหมายมีโทษทันโดยสมเด็จพระที่นั่ง้ายสักหรือสมเด็จพระสันเทศที่เหรือพระเจ้าภูมินทราชาหรือพระเจ้าบรรยงรัตนาธ เป็นพระมาหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่30แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระองค์ที่สามแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาทรงครองราชระหว่างพศ2251พศ2275สำหรับที่มาชื่อสมเด็จพระที่นั่งไทยสะนั้นบางตำนานก็เผยว่า มาจากนามพระที่นั่งบรรยงรัตนาศซึ่งพระองค์ใช้เป็นประทับอันอยู่ข้างสา Nam t ทายพระราชวังและอีกหนึ่งเล่าขานและถูกถกเถกียงสงสัยกันมาตลอดเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าไทายสาคือเรื่องที่พระองค์ทรงโปรดปรานเสวยปลาตะเพียนมากจนถึงขั้นออกพระราชกำหนดห้ามราษฎรจับหรือรับประทานปลาตะเพียน หากผู้ใดฝ่าฝืนมีบทลงโทษคือปรับเป็นเงินห้าตำลึงหรือ20บาทนั่นเองซึ่งได้ถูกนำไปตีความหาความจริงกันเป็นเรื่องเป็นราวบ้างก็มีเรื่องเล่าอีกแบบว่าพระองค์ทรงปโปรดเสวยปลาตะเพียนมากจนตั้งกฎห้ามราษฎรจับขึ้นโดยตีความว่าพระองค์ทรงอุป,ปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างดียิ่งตลอดมา อาจเป็นพระราชดดำริที่จะอนุรักษ์ปลาหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นตำนานหรือเรื่องเล่าที่มีจารึกเอาไว้ก็ได้สืบทอดต่อ,ต,อต่อกันมาซึ่งยังไม่มีข้อสรุปใดๆที่เป็นความจริงโดยแท้เพราะประวัติศาสตร์ทั่วโลกมักมีการแต่งแต้มเติมสีเข้าไปอาจจะถูกบิดไปบ้างอย่างที่เราเราท่านๆ่านเข้าใจกันปลาตะเพียนขาวหรือที่เรียกติดปากกันสั้นๆว่า ปลาตะเพียนภาคอีสานเรียกว่าปลาปากเป็นปลาพื้นเมืองของไทยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Barbonymus g o o n e y notus อาหรับในประเทศไทยนั้นหากจะค้นไปถึงว่าปลานี้ประชาชนเริ่มรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยไหนเชื่อกันว่าปลาชนิดนี้มีอยู่คู่กับแม่น้ำมึงลำคลองหนองในแถบภูมิภาคส่วนนี้มานานหนักหนาแล้ว นับตั้งแต่สมัยสุขโขทัยหรืออาจจะก่อนกว่านั้นเพราะมีลายของถ้วยชามเครื่องเคลือบปรากฏเป็นรูปปลาตะเพียนให้เห็นอยู่กลาดเกลื่อนแต่ชื่อตะเพียนที่ใช้เรียกขานกันเพิ่งจะมาพบเป็นหลักฐานในสมัยอยุทยาตอนปลายจากโคงสาวดานฉบับสมเด็จกรมพระประมานุชิตชิโนรสและฉบับพระราชหัตทเลขามีข้อความต้องการอยู่ว่า สมเด็จพระเจ้าไทายาักดชอบเสวยปลาตะเพียนถึงกับตั้งกำหนดโทษแก่คนที่กินปลาตะเพียนว่าจะต้องถูกปรับถึงห้าตำลึงและในกาบห่อโครงประพาทานทองแดงของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศเจ้าฟ้ากุง้งได้พันนา,นาถึงฝูงปลามีความว่าเทโพและเทพาตะเพียนกาพาพวกจอ้ไอบ้าปลาสลุมพรผักพร้าพเพรียแลหนวดพราม เทโพพาพวกพ้องเทพาปลาตะเพียนปลากาพาคู่เคีย้ยสลุมพรอนไอ้บ้าปลาหลายหมู่ปลาผักพร้ามาเพรียวไหวไล่หนวดพรามนักว่าปลาตะเพียนหรือตะเพียนขาวเป็นปลาน้ําจืดคู่บ้านคู่เมืองโดยแท้และเป็นปลาที่สามารถนํามาเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์ได้ง่ายจึงเป็นปลาพื้นเมืองที่ได้รับการคัดเลือก ให้ส่งเสริมในการเพาะเลี้ยงอีกชนิดหนึ่งการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนนั้นได้ดำเนินการเป็นครั้งแรกก่อนปีพศ2 5 0 3ที่สถานีประมงมึงบระเพชรนครสวรรค์ต่อมาการเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้ได้รับการพัฒนาทั้งวิธีเรียนแบบธรรมชาติและผสมเทียมซึ่งสามารถเผยแพร่และจำหน่ายอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน